พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเปิดงานโครงการหลวง48เวลา 15:06 นวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานโครงการหลวง48เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดยกคุณค่าจากยอดดอยสู่ใจกลางกรุงโดยนำผลิตภัณฑ์คุณภาพของโครงการหลวงและร้านค้าสวมพระองค์ไปจำหน่ายกว่า 3,000 รายการโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวง48แสดงประวัติการก่อตั้งโครงการที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตโดยปลูกพืชผักเมืองหนาวทดแทนฝิ่นผลสำเร็จด้านงานวิจัยสู่งานพัฒนาตลอดจนแผนการดำเนินงานในอนาคตโอกาสนี้ทอดพระเนตรร้านค้าและกิจกรรมต่างๆโดยปีนี้มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นที่วางจำหน่ายเป็นครั้งแรกได้แก่ข้าวกล้องเหลืองหรือข้าวบือบอข้าวกล้องไก่ป่าหรือข้าวบือซอมีปลาสเตอร์เจียนรมควันที่นำไปอุ่นรับประทานอาหารได้ทันทีปลาเรนโบว์เทราต์ฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งซึ่งอุดมไปด้วยไฟเบอร์และแคลเซียมเห็ดลิ้นจือสกัดผสมน้ำมันรำข้าวชาขาวและแป้งบัควีตที่ปราศจากกลูเตนใช้ทดแทนแป้งชนิดอื่นในการประกอบอาหารและมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ขายดีหลายรายการอาทิเสาวรสหวานถั่วแดงญี่ปุ่นกวนเนยงาดำและอะโวคาโดนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าจาก13ร้านโครงการสวมพระองค์อาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ร้านโครงการสวมพระองค์สวนจิตรดาร้านผู่ฟ้าโครงการถักร้อยสร้อยรักมูลนิธิจุฬาภรณ์ร้านด็อกเตอร์น้ำจิตด็อกเตอร์น้ำใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยมูลนิธิสมเด็จพระพรวสาอัยยิกาเจ้าและโครงการทูบีนัมเบอร์วันนอกจากนี้ยังมีงานแสดงทางวิชาการหัวข้อมูลนิธิโครงการหลวงและผลสำเร็จของการพัฒนาบนพื้นที่สูงการแสดงการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบและผลผลิตของโครงการหลวงผู้สนใจสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่14สิงหาคม2560มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีสุริยนต์เฉียงตะวันร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอประทายและหอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนแดงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนตาลัสและเซินกาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเราทำความดีด้วยหัวใจหน่วยพระราชทานและจิตอาสาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนโดยจังหวัดนครราชสีมามีบ้านเรือนราษฎรพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายรวม12อำเภอราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,142 ครอบครัวซึ่งในพื้นที่อำเภอประทายได้รับความเสียหาย13ตำบลรวม 1,700 ครอบครัวและอำเภอโนนแดง5ตำบลรวม 1,300 ครอบครัวทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปในโอกาสนี้พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วยราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยโดยนายสรศิษย์ฤทธิ์สรไกรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีรับหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อปล่อยขบวนรถอาหารสัตว์ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากพายุเซินกาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมทำให้สัตว์เลี้ยงขาดแคลนอาหารและหญ้าอาหารสัตว์กว่า 5,000 ตัวนอกจากนี้พื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ยังได้รับความเสียหายกว่า400ไร่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆสนับสนุนหญ้าแห้งและหญ้าสดแล้วกว่า10ตันโดยประสงค์นิกรต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพร้อมน้ำดื่มพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดมุกดาหารที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สภานายิกาสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพร้อมน้ำดื่มพระราชทานจำนวน 1,375 ชุดไปมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจทำให้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งโดยขณะนี้น้ำเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและสถานีกาชาดที่7จังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินสถานการณ์และสำรวจความเสียหายเพื่อให้การฟื้นฟูต่อไปส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยได้มอบถุงยางชีพพระราชทานและออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ณบ้านดอนโมงตำบลเมืองไพรอำเภอศรีละภูมิและบ้านหนองแคตำบลดงสิงห์อำเภอจังหารนอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่มาประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยณจุดที่ตั้งตำบลวังหลวงและตำบลนาแสงอำเภอศรีละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:30 นมีบริษัทและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายสุรินทร์นาคดีบริษัทสอยั่งยืนทรานสปอร์ตจำกัดเป็นประธานถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพโดยมีมูลนิธิกำลังใจบริษัทมารินโกโปรดักต์จำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดทับภาคินร่วมเป็นเจ้าภาพเวลา 14:30 นมีหน่วยงานร่วมบำเพ็ญกุศลอาทิบริษัท Performance Coating Corporation จำกัดบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดและคณะกัลยาณมิตรร่วมใจถวายแด่พ่อโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมีบริษัทรุ่งทวีวิวัฒน์จำกัดบริษัทกรัญชัยสตีลเวิลด์กรุ๊ปจำกัดและบริษัทสดินทาราจำกัดร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเวลา 19:00 นมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมีบริษัท International Beauty Product จำกัดบริษัท I Am Consulting จำกัดกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในวันนี้นางแครี่ลำผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะไปวางพวงมาลาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณห้องแดงศาลาว่าการพระราชวังในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีประชาชนจากทั่วประเทศไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องโดยสำนักพระราชวังได้เปลี่ยนเส้นทางออกไปที่ประตูวิมานเทเวศตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากรเนื่องจากกำลังปรับปรุงพื้นที่ทางออกเดิมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและภาคส่วนต่างๆร่วมอำนวยความสะดวกเช่นจุดคืนผ้าถุงบริเวณท่าช้างการขึ้นรถบริการฟรีทั้งรถรางขนาดเล็กและรถเมล์มูลนิธิอุทกภัทรยกชุมชนม่วงชุมอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำรินายสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านม่วงชุมตำบลครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายในการนี้พระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีได้บรรยายธรรมในหัวข้อธรรมะกับธรรมชาติดินน้ำป่าเพื่อให้ชุมชนและผู้มาร่วมงานนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้จากความสำเร็จของชุมชนที่น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องการบริหารจัดการน้ำการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
รวมถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการน้ำชุมชนจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้โดยมีจุดศึกษาดูงาน4จุดอาทิป่าดีมีน้ำเติมสู่อ่างและทฤษฎีใหม่ชุมชนอยู่ดีมีสุขชีวิตพอเพียงความวิจิตรของพระโกฏจันทร์สมัยรัตนโกสินทร์สวยงามสมพระเกียรติอย่างไรเชิญชมครับงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2551โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นไปโดยสมพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณีในการจัดสร้างพระโกฏจันทร์จึงใช้ไม้จันทร์หอมยืนต้นตายตามธรรมชาติจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีประกอบพระโกฏเป็น2ส่วนส่วนองค์มีฝาปิดเป็นส่วนยอดและฐานรองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยรอบโครงสร้างลวดโลหะบุทับด้วยลวดตะข่ายดัดให้เป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมประดับแผ่นไม้จันทร์ฉลุลายซ้อนไม้จำนวนมากถึง 16,192 แผ่นปัจจุบันพระโกฏจันทร์นี้จะแสดงให้ชมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจบข่าวแล้วติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครภารกิจรักนะครับเรื่องมือปราบเจ้าหัวใจกันต่อนะครับพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ค่ะสักกรรมมุนาหันยติปาปะธรรมโมคนชั่วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตนส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพตำรวจจราจรสน.วิภาวดีครับให้นักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนอาชีวะออกกำลังกายแทนการออกใบสั่งหลังพบว่าไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่ติดกระจกมองข้างรถนะครับลากันไปพร้อมภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ